สวัสดีค่ะมื้อนี้สิเป็นเมนูแกงลาวค่ะแกงลาวอีสานเฮามีฝักทองค่ะแล้วก็มีชะอมมีเห็ดหูหนูกับเห็ดร่วมค่ะแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีใบมะลักค่ะนี่ล่ะสิเป็นเมนูกินแกงมื้อนี้เนาะค่ะแกงแบบลาวเฮาลาวอีสานเฮาที่พ่อแม่เฮาเคยพาแกงแล้วค่ะบังเอิญว่ามื้อนี้บ่มีพริกแกงที่แกงตําไว้เบิดก็เลยสิเอาพริกสดมาตําตําพริกสดค่ะอันนี้ก็ตําพริกสดตั้งหม้อแกงแล้วนะคะก็สิปรุงน้ําแกงซะก่อนแกงลาวเฮาเฮาก็ต้องใส่น้ําปลาแดกอันนี้น้ําปลาแดกต้องใส่น้ำปลาแดกนัวๆเนาะค่ะแกงลาวจังสิแซ่บเติมด้วยน้ำปลาเผาๆซะก่อนแล้วก็สิใส่ข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนกับไอ้นี่สิใส่ลงพร้อมกันเลยเพราะว่าแกงสิบ่ต้มบ่ต้มโดนสิเอาแค่มันสุกอันนี้มันก็สุกเร็วเนาะค่ะเพราะว่าข้าวโพดอ่อนนี่เฮาก็บ่ได้เคี่ยวดนเพราะว่าปกติเฮาผัดเฮาก็ผัดแป๊บแป๊บเดียวเนาะค่ะอันนี้แกงใส่น้ํายะนางเลยค่ะเดี๋ยวเดือดจักหน่อยก็สิเอาเห็ดลงสังเกตเนาะค่ะว่าบ้านนี้เป็นหยังเฮ็ดกับข้าวคือมีแต่แกงเพราะว่าบ้านนี้บ่ค่อยกินผัดกันกินอาหารแบบกินกับเป็นหลักก็สิกินแต่พวกแกงถ้ากินพวกผัดมันต้องกินกับข้าวพวกผัดพวกทอดแล้วก็เวลาทอดก็บ่มีคนกินทอดหมูทอดไก่จังซี่ก็ทอดไว้ก็ในใส่จานไว้ก็บ่มีคนกินเล็กน้อยก็บ่กินก็เลยเฮ็ดเป็นแกงเป็นเมนูแกงเป็นหลักถ้าแกงนี่กินเบิดค่ะกับแกงก็สิเป็นพวกต้มซุปจังซี่ต้มจืดต้มซุปแล้วก็สิเป็นแกงอันนี้ล้นๆสิมาแกงลาวที่นึงแต่มันบ่มีหน่อไม้สดก็เลยต้องมาแกงพวกเห็ดพวกฟักทองแกงใส่น้ำยะนางน้ำก็สิเป็นเขียวๆจังซี่ล่ะค่ะแกงลาวเฮาเนาะยะนางแบบยานางมันมี2พันเลยค่ะยานางถ้าพันเล็กใบเล็กๆเขาเจ้าสิเอิ้นยานางโตผู่ถ้าใบใหญ่ๆเขียวๆใหญ่ๆใหญ่แบบใหญ่ทอฝ่ามือเฮานี่เขาเจ้าสิเอิ้นยานางโตแม่เนาะผู้เฒ่าคนภาคอื่นเนาะโตแม่มันสิใบใหญ่เวลาเฮาเอามายองหรือเฮาเอามาคั่นเอาจังซี่น้ํามันสิออกดําจังซี่ค่ะน้ํามันสิเขียวๆแต่โตผูนี่ถ้าเฮามาแกงนี่แกงจังได๋ใส่หลายปานใดก็บ่เขียวยะนางโตผูโตแม่นี่ว่าปกตินี่เนาะแกงลาวนี่เขาเจ้าสิใส่ข้าวเบียร์เนาะค่ะแต่ว่าสําหรับเฮามักข้าวเบียร์แบบข้นๆแกงแล้วมันสิแซ่บเนาะพ่อแม่เฮาเคยพาแกงไปพาแกงกินแต่ว่าเด็กรุ่นหลังนี่เขาบ่ชอบค่ะอยู่บ้านนี่มีเฮาผู้เดียวที่มักแนวนั้นนอกนั้นเขาเจ้าบ่มักเขาเจ้าแบบมักน้ําใสๆก็เลยต้องแกงแบบนี้บ่ใส่ข้าวเบียร์ค่ะแกงน้ําใสๆสดเอาจังซี่แต่ยังดีข้อดีคือกินน้ําปลากันอยู่แต่ว่าก็บางคนก็กินบางคนก็บ่กินนี่ว่าสิบ่น้ําดําแล้วได้น้ําใสได้แกงไปน้ํามันก็ยังดําอยู่เห็นบ่น้ํายะนางบ้านเฮาเนาะมันสิออกดําๆแกงใส่น้ําปลาแดกมื้อนี้เฮ็ดเมนูแกงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าบัดเวลากินซะแท้บ่แม่นอย่างเดียวดอกเด็กเขาชอบสั่งนั่นสั่งนี้มากิน
ย่ามือแรงมากเพราะกันสั่งนั่นสั่งนี่มากินอยากกินยังเพราะกันสั่งมากสู้มือนี้มันสะดวกสบายเนาะค่ะเปิดโทรศัพท์สั่งได้กินโลดแต่ก็สิมีเมนูแกงนี่เป็นหลักซื้อกินกินไม่ไหวหรอกค่ะข้าวเจ้าแกงเผ็ดเวลาซื้อกินใส่ข้าวโพดนะวิกีซิมจืดเติมน้ำปลาลงไปอีกเห็ดกะหวานข้าวโพดกะหวานฟักทองกะหวานไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่กะหวานเพราะว่าน้ำปลาเขาปรุงมาแล้วเรียบร้อยทั้งชูรสทั้งน้ำตาลเนาะค่ะสมือนี่แม่นผู้ใดบ่กินน้ำตาลกินชูรสก็ต้องกินคือเก่าถ้าเฮาแกงใส่น้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาสมือเป็นน้ำปลาสำเร็จเนาะเวลาเอามาแกงจังซี่ก็ปรุงชูรสเพิ่นก็ใส่มาแล้วน้ำตาลเพิ่นก็ใส่มาแล้วเฮาก็บ่ได้ปรุงอีหยังยากเฮ็ดให้คนง่ายคักสมือนี่ใส่ชะอมเข้าไปชะอมหลายๆเลยค่ะกินผักเป็นไงโอ้เตาตัวนี้มันอวสานแล้วสิเปลี่ยนใหม่แล้วถึงเวลาเปลี่ยนแล้วเป็นก็แก๊กขามันพอดีแล้วมันไอ้หนึ่งของซึ่งใหญ่น่ะมันขามันพอดีเวลาคนล่ะก็แก๊กแซ่บล่ะเติมปลาลงอีกเมื่อกี้นี่แซ่บเลยก็ต้องเติมยังอีกล่ะกระท่อมกับเปื่อยล่ะครบรสทุกอย่างแล้วค่ะแซ่บๆน้ำกันเมนูมื้อนี้ขอขอบคุณหลายๆที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คนทุ่งกุล่าผัดทินมื้อนี้แกงเล่าอีสานของเฮาเนาะค่ะมื้อนี้แกงใส่น้ำปลาปลาแดกบ้านเฮานี่ล่ะข้าวยี่ตูใบมังลักนี่นะคะแบบพ่อแม่เคยพาแกงมาแต่ว่าเฮาบ่ใส่ข้าวเบียร์เพราะว่าคนสมือเพิ่นบ่กินข้าวเบียร์คือคนตะกอนเนาะค่ะยกคลิปไว้แค่นี้แล้วค่ะขอบพระคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ